วันนี้ผ่านมาแล้วก็แวะมาทานไอศกรีมแคนตาลูปกับมะพร้าวนะคะอากาศร้อนๆทานไอศกรีมกันค่ะโค้งนี้จอดซ้ายก็จะเจอไอศกรีมแคนตาลูปที่เก่าเวลาเดิมแต่วันนี้ไม่มีรถวันนี้มีเป็นเคาน์เตอร์รถไปรถไปอีกสาขาหนึ่งนะคะหน้าร้อนนะไอศกรีมขายได้อยู่แล้วเนาะขายดีไหมคะวันนี้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะป้ายคนเขาไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะป้ายมันแบบมันไม่อลามเหมือนวันนั้นเราต้องทำป้ายตั้งป้ายไว้ข้างนอกเขาไม่รู้ว่าไงว่าซุ้มอะไรมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือไม่ต้องเอียงเพราะว่าเวลาขับรถมามันจะต้องให้รถเห็นน่ะเพราะเส้นนี้มันต้องคนขับรถคนเดินไม่มีใช่ปะใช่ค่ะต้องเอียงเคาน์เตอร์หน่อยหรือไม่งั้นก็คงจะได้ลูกค้าแถวนี้แหละแต่ส่วนใหญ่เวลาคนนั่งกินเขาก็จบแล้วเนาะนี่ไงลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเปิดกี่โมงอ่ะปิดค่ะวันนี้ปิดอ๋อวันนี้ปิดฟิลอารมณ์อยากกินก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยวันนี้ลองสั่งเป็นแคนตาลูปนะคะเส้นนี้เป็นเส้นหมอชิดเนาะเรียกหมอชิดเนาะน่าทานมากขอถั่วด้วยนะคะเป็น90บาทค่ะได้แคนตาลูปทั้งลูกเลยค่ะ90บาทโอเคมีถุงใส่ด้วยอันนี้เนาะแล้วไอศกรีมอยู่ตรงนี้เอ้าพี่ลูกควรใส่ถั่วให้พี่หน่อยนิดนึงฟิลอยากกินถั่วปกติไม่กินนะไม่รู้อารมณ์ไหนใช่ค่ะฟิลอารมณ์อยากกินถั่วพอดีเราเห็นในมะพร้าวไงในรูปไงก็เลยแบบฟิลอารมณ์นั้นมาขอบคุณนะคะมะพร้าวสองแคนตาลูปหนึ่งมีนะคุณใส่ถุงในเนาะกลัวเลอะไงสะดวกค่ะใช่น่าสั่งหลายอันก็ดีนะก็ใส่แคนตาลูปให้ด้วยมาค่ะมาชิมดูค่ะร้านนี้ก็อยู่ตรงถนนเส้นเดียวกันกับเขาเรียกว่าอะไรบขสอป่ะบขสอใหม มันเท่ากันนะเขาก็เริ่มขายดีแล้วนะคนก็มาแวะพอรู้ว่าอร่อยคนก็แวะมาเรื่อยๆรสชาติแคนตาลูปเขามันไม่ได้จืดอ่ะมันออกหวานอร่อยอ่ะมันกลมกล่อมพอดีเลยพอดีอ่ะอร่อยคุณยายสั่งเป็นกะทิส่วนหนูสั่งเป็นแคนตาลูปค่ะที่เป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าว Let's go ยังไม่หยุดนะถามคนนี้ก่อนทานไอศกรีมได้ไหมคะหืมเฮ้ยล่ะก็อยากรับฉีดยามาหมดฤทธิ์เลยค่ะเอาเฮียมาอีกแล้วเมนูเดิมเพิ่มเติมมีความอร่อยมาดูโปรดยายค่ะยายอยากกินส้มตำอันนั้นคือขาลายอ๋ออันนี้คือค่ะน้องลายจุ่มโอ้ยลืมบอกไปว่าไม่เอาหอยแครงเนาะมาเชิญค่ะเหมือนเดิมค่ะส้มตำติดแล้วติดใจไม่ไปไหนเลยทานเป็นต้องแวะ
เพราะมันอร่อยติดใจค่ะนี่หน้ามันน่ารักอย่าไปว่าน้องเขาไม่ได้ว่าสลัดปลาที่หนาเนาะไม่อันนี้เราก็จิ้มจุ่มไงจุ่มหมดเลยเพื่อจะปีเกินเนี่ยจะปีเกินผสมเหรออ๋อที่ไอ้เพื่อนให้แม่เพื่อนอาบน้ำให้อันบ่ปัญหาไหมถ้าเราไม่ว่าหัวกันพูดถึงคลิปนะคะคุณยายชอบดูมันบ่แล้วดอกพี่น้องมันบ่แล้วดอกพี่น้องเดี๋ยวหนูก็จะตามแล้วเนี่ยข่อยกับมึงน้ำเจ้ามึงไปมึงมาข่อยกับติดน้ำเล่าแล้วมันบ่แล้วดอกพี่น้องสุดท้ายกับมากินเข่าคือเจ้าพันหิวชิมค่ะชิมชิมชิมพลาดแล้วคนบอกว่าอยากกินส้มตำมันส้มตำส้มตำเป็นไงคะรสชาติอร่อยไหมมันมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็เลยต้องแวะกินมาถึงก็เที่ยงพอดีนะคะยังไม่ทานข้าวเช้ากันเลยค่ะเออยายจนเกงคอยถือตะปูเออตะปูมันเป็นขาดเหรอวะเป็นเก้าอี้ก่อนย้ายคนใส่เอาใส่เอาฟ้าหิวแห้งอันเดียวนี้มันก็มีเป็นตัวทิพย์ตัวแดดเนาะอีหยังคะอันนี้ยายปล่อยลำนั่งปล่อยมันเลยสำหรับลงในติดสองต้นกับเบิ้งแล้วอะไรบุ๊คมันยายปล่อยสาดที่มดมือปล่อยกับเบิ้งแล้วหลายๆเราเป็นคนปล่อยลูกปล่อยหลานแต่ละของเป๋เพราะเราเจ็บตีนนะนะกระบอกกุ้งหิวแห้งเนี่ยจะมาร้อนสุดแรงไม่ได้ทำไมน้ำนิ่งจังจะเปิดไหมครับเปิดแล้วค่ะน้ำนิ่งไหลลึกไฟไม่ติดป่ะเอามาแล้วค่ะมาแล้วหิวไม่หิวเกี่ยมทุกอย่าง ฉันกินแล้วเพิ่นก็เมื่อกี้เพิ่นเซาเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ